ป็นเรื่องที่เราต้องเคารพบูชาเป็นสิ่งที่มีอำนาจเหนือเราอะไรต่างๆนะก็แล้วแต่ในตัวดวงสะเก็ดแต่ว่าโลกนี่คือเดอะโปรเฟนก็คือว่าสิ่งที่สะเก็ดก็คือสิ่งที่ไม่มีมลทินไม่มีมลทินสะอาดบริสุทธิ์โปรเฟนก็คือสิ่งที่มีมลทินตอนนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยอย่างชินโตแล้วนะพอชินโตไปที่วัดชินโตตอนที่ผมพาเด็กไปญี่ปุ่นไปที่วัดชินโตเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายของสาชินโตอยู่หน้าวัดพอเข้าไปในวัดแล้วนะมันเราอยากจะไปทำพิธีชินโตแต่นี่สถานที่ทำพิธีชินโตเนี่ยเขาเรียกว่าเดอะซอกเก็ตถ้าใช้ศัพท์ของเอเรียสเดอะซอกเก็ตนะก่อนอยู่เข้าไปอย่างอยู่ต้องร้องหน้าบ้วนปากอะไรหมดเลยแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้านะเสื้อผ้าเอาเสื้อขาวที่เขามีไว้ให้ใส่เข้าใจไหมอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์มาเพราะอยู่จะเข้าไปในที่ที่ซึ่งเป็นสีที่บริสุทธิ์เราก็ทำตัวให้บริสุทธิ์ง่ายๆคือด้วยการเอาร่างกายก่อนใช่ไหมล้างหน้าสัญลักษณ์คือล้างหน้าล้างมือต่างๆนะแล้วก็เอาเสื้อผ้าใส่เสื้อขาวที่เขาเตรียมไว้ให้ใช่ไหมแบบเราใส่รองเท้าที่เขาเตรียมไว้ให้เอารองเท้าอยู่ใส่ไปไม่ได้ก็เข้าไปนะนั่นไอ้นี่คือเข้าไปในที่ระซาเคิลตอนนี้ภาษาพุทธถ้าเทียบกับพุทธนะเขาเรียกว่าธรรมกับโลกธรรมกับโลกนี่จะตรงกันข้ามเลยเป็นคู่แข่งถ้าใช้เป็นคู่แข่งถ้าเราใช้ศัพท์ของอาจารย์มหาบัวท่านเถื่อนท่านเทศท่านถือว่าเป็นคู่แข่งซึ่งกันและกันใช้โลกทางธรรมทางธรรมไม่ใช่ธรรมกับทางธรรมไม่ใช่ธรรมโลกคนละอย่างท่านแยกออกระหว่างธรรมกับโลกกับโลกทางธรรมกับทางโลกใช่ทางโลกถูกแล้วทางโลกทางธรรมเป็นคู่แข่งซึ่งกันและกันนะว่าใครจะชนะนะใครจะชนะมาถ้าโลกชนะนะธรรมก็ไม่มีความหมายอะไรแต่ถ้าธรรมชนะนะธรรมชนะเนี่ยนะถ้าธรรมชนะเนี่ยนะโลกนี่ก็ไม่มีค่าอะไรก็คล้ายอย่างพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เนี่ยของท่านเนี่ยท่านอยู่ในโลกของธรรมคือท่านตัดกิเลสตัณหาโลกกดหลงได้เกลี้ยงแล้วไม่มีอัตตาเหลืออยู่นะแต่ว่าร่างกายของท่านเนี่ยต้องอยู่ในโลกใช่ไหมต้องอยู่ในโลกท่านก็ต้องอนุวัตให้เป็นไปทางโลกเช่นต้องกินอาหารต้องอาบน้ำต้องอะไรต่างๆนะเจ็บป่วยก็ต้องรักษาไปเข้าใจไหมแต่ไอ้นี่คือทางโลกแต่ว่าใจของท่านเนี่ยอยู่ทางธรรมเนี่ยไอ้นี่ถ้าเทียบกับพุทธในแง่นี้แต่นี้ตอนหลังคนก็บอกนักวิจารณ์เอเลียสเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่อยากคำว่าโปรเฟนนี่มันเป็นศาสนามากเกินไปจะมันเป็นการดูถูกดูหมิ่นว่าโลกเรามันเป็นไม่บริสุทธิ์เป็นมลทินต่างๆนะเขาใช้คำว่าสกุล่าแทนขอบคุณมากครับผมเซคูล่าไลฟ์ทางด้านเซคูล่าดังนั้นเดอะซ็อกเก็ตแทนเดอะเซคูล่าแบบวัดโทมเซคูล่าอยู่นอกเขตที่ศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้เขาไม่ใช่คำว่าแอนที่เป็นมวลทินนี่มันแรงมากไม่ค่อยมาดูถูกก็ต่ำต้อยอะไรต่างๆนะก็เลยใช้ศัพท์เซคูล่าแล้วศัพท์ชีวิตทางโลกใช่ใช่ทางโลกแล้วจะติดปากมาถึงปัจจุบันชีวิตทางธรรมชีวิตทางโลกตอนนี้น้อยคนที่จะใช้ดับโปรเฟนเขาไม่ใช้ได้สองก็ไอ้นี่เป็นศัพท์ศาสนาโดยเฉพาะเลยครับตอนหลังก็ใช้เซคูล่าถ้าหากว่าตอนนี้ปัญหาก็คือว่าเดอะซ็อกเก็ตนะกับเซคูล่ามันต้องอยู่ด้วยกันบางตอนนี้ปัญหาคือว่า